ก็จะผ่อนผันละมายืนไม่ได้ปฏินางนั่งไม่ได้เห็นหรอกอย่างที่เป็นตัวเป็นตัวอย่างแต่คนที่จะละมาถ้ามีปัญหากับตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปถามคนอื่นนะครับไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าท่านจะละมาไม่ได้นั่งไม่ได้ไหมอะไรไม่ได้ไม่ต้องไปถามครับถามตัวเองเลยว่าท่านเรียนรู้ไหมรู้ว่าศาสนาบอกว่าจะยืนไม่ได้นั่งไม่ได้ไหนนอนนั่นเป็นตัวอย่างเป็นเรื่องนะแต่ที่จริงเป็นเรื่องพันธะละอันมีนู่นอันละดีเอาวิสวรรณีก็คือองค์แปลว่าบรรดาผู้มีน้ำใจได้รับความสำเร็จแล้วมันพลังมาก็มีสมาธิตัวสมาธินี่เป็นแกนสำคัญเป็นหลักสำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นคนยืนละหมาดมันยึดยัดมันปวดตัวนั้นปวดตัวนี้แท้ไม่มีสมาธิแล้วทำยังไงไม่มีสมาธิเพราะท่านก็รู้ว่าท่านจะนั่งที่ท่านทำได้ไหมหรือว่าท่านนั่งเก้าอี้ได้ไหมนี่เป็นต้นให้ท่านถามตัวเองแล้วก็ให้ความรู้สึกของตัวเองนี่เป็นหลักว่าถ้าท่านนั่งแล้วสบายถ้าท่านยืนสบายท่านก้มมากไม่สบายพยายามก้มนิดอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็ทำความสะดวกในการที่ท่านจะทำการอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นอาจเป็นยุสุวะลันยูชาดะดีนอะฮัดอิลลากะรเรื่องของพระศาสนาเป็นเรื่องไม่ลำบากและคนที่ที่มั่วจนเกินบอกเองคนนั้นก็จะต้องพ่ายแพ้เป็นที่สุดบางคนบอกว่าก็ฉันไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ฉันจะตะวาตลอดวันฉันจะขอดุอาตลอดวันนะครับไปอยู่กี่วันกี่วันที่นี่แล้วกลับมาโอ้โหสบายเพราะว่าคุณก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนเกิดใหม่เพราะฉะนั้นก็เราจะทำอะไรก็ได้ทำมาทำอะไรก็ได้ก็คือขาดคนเกินไม่สนใจเรื่องศาสนาโอ้โหจะทำมาละหมาดวันละ5เวลาก็แต่เวลาเนี่ยได้เป็นแสนวันละ500,000สิบวันมันก็มีละ5 ล้านพูด5 ล้านความดีมันปกป้องตัวเราไปโอ้เป็น10 ปีแล้วมั้งถ้าคิดอย่างนี้เรียกว่าท่านมองศาสนาผิดไปแล้วท่านเข้าใจคำว่าอิสลามผิดไปแล้วนะครับถ้าไม่ผิดก็เพราะว่าสุนนะไม่มีเลยว่าให้ท่านถามตัวเองว่าแล้วก็ไปคิดตัวชี้เองว่าท่านไปละหมาดแต่ละวันตัวที่มั่งคั่งมันได้แสนท่านจะรู้ได้ไงถ้าท่านมีบอกว่าแต่ยังมีบอกไว้แล้วว่าท่านบอกไว้ว่าการเดินไปดูแหวกใครหรือว่าเดินไปเตะหัวใครบ้างไปข้ามหัวใครบ้างหรือไปแซงหรือพยายามยืนหลังเขาให้คนพื้นที่เราจะที่เราจะละหมาดแทนพวกนี้มันทำช้าแล้วก็เราก็ไปยืนตรงๆแล้วก็เอาเตะข้างหลังนะครับสกินแล้วครับเพื่อจะได้รู้ว่าไอ้กูจะละหมาดแล้วนะมึงอยู่เร็วหน่อยใกล้กับมึงทำได้ทำไม่ได้เลยแต่ถ้าทำไปทันยังทำอย่างนั้นเหรอครับไอ้ที่บอกแสนนี่บอกหรือว่าทางหนึ่งมันไม่ได้เพราะเราเองนั้นไม่ทำนั่นก็คือหรือว่าเรากำลังละหมาดอยู่คนอื่นก็มาแซะไม่นึกใจใจไอ้ดินอ้าวยอมรอบประมาณนะรอการคลองละอย่างนี้ในขณะที่ท่านละหมาดท่านนึกอย่างนี้ไปแล้วอัลลอฮฺในองค์ฟิสซาลาดีบุคอชิโร่ได้รับความสำเร็จนั้นต้องอยู่บนชู้เพราะฉะนั้นผมประกอบให้เด็กๆเข้ามาอยู่ในสถานที่จะพัฒนาได้เหมือนไทยนาร้อยแล้วแต่อันนั้นมันเป็นตัวอย่างนั้นว่าคนเข้าไปแล้วอยู่ในสภาพปกติแต่ต้องไปแหวกต้องไปแข่งขันกับท่านในเรื่องที่ที่ท่านมีสมองดีกว่าหรือว่าไปละหมาดที่ท่านสามารถที่จะทำให้ตัวเองมีสมาธิไม่เจ็บคิดยากไม่เจ็บกระจายนี่แหละอันนี้เป็นตัวอย่างอัจฉริยะสุดคำว่าศาสนาเป็นเรื่องมาไม่ลำบากคำว่าไม่ลำบากอันนี้ต้องกลับไปหาชริยะของเราว่าเมื่อไม่ลำบากแล้วเป็นส่วนลดทอนอยู่ที่จะอภัยพวกเราว่ามันมีอาตมาคือบวชเอาไปพร้อมคนเล่นมีอายุสมอายุมีโรคประจำอันนั้นก็จะมีของปัญญาให้เรานั้นผ่อนตายได้อันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงพระนามว่าลาลาให้เราได้เกิดมาแล้วก็ได้ร
ร่ำเรียนสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องคือเรานี่มันมีสองโลกมีดุนยาและก็อาคิเราะห์มินฮาคอลักนาคุมวะฟีฮาอัมไมตุกุมวะมินฮามันฟุรีดุกุมตาราตันกุฟรอในอายะห์กุรอานบอกเราได้สร้างพระเจ้ามาจากดินแต่เมื่อท่านตายแล้วก็เอากลับไปสู่ดินก็คือกลับสู่มุตนะครับแล้วก็วันเกียรมันคนทานุทีคุณตาเราทำตัวประวัติเกียรมันเราท่านออกมาจากภูมิเพื่อจะไปวันพักรัฐในสอบสวนนั่นก็แสดงว่าดุจยานเราจะต้องทำให้เต็มที่นะครับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วทำงานให้เต็มที่ก็ต้องศึกษาก่อนนั่นที่จะเต็มที่ได้ถ้าไม่ศึกษาแล้วเราบอกว่าเต็มที่มันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นนั่นโนมาชิรมอัมบียะลานุวาริสเราทั้งหลายนั้นมีท่านนบีบอกคนที่เป็นนบีจะไม่ได้มอบอะไรเป็นมรดกไม่มีอินนามาวะรัตนาอะไรแต่บรรดาอัมบียะนั้นได้ให้วิชาความรู้เป็นมรดกมรดกความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือความเข้าใจพอเราเข้าใจศาสนาเราเข้าใจตัวเองว่าตัวเรานั้นคือบาปของอัลลอฮ์เพราะเป็นบาปของอัลลอฮ์อินนาคาร์ลนาบุมึงก็มาจากที่อย่าไปกล้าอย่าไปเต้นเบรกจีนคนนั้นไม่ได้แต่อ้วนท่านรวยท่านมีอำนาจท่านเป็นผู้แทนท่านเป็นตัวก็ดีต่อเลยไม่ได้ทำไมครับเพราะอันนั้นเป็นการอ้วนนั่นที่จะทำให้เราเรียนเป็นสิ่งที่บานพอแล้วก็ฟิตนานอันหนึ่งที่อยากจะบอกท่านพี่น้องให้รับทราบนั่นก็คือฟิตนานในดุนยาตัวมินาฟิตนินอัลอาซีมะติลลาตีฮัตตะรัลลอฮุวะรอซูลุฮูมินฮาฟิตนะตุดุนยาสิ่งที่เป็นความเลวร้ายอันหนึ่งในดุนยานี้ก็คือฟิตนานในทางดุนยาคำว่าดุนยาเราเข้าใจยังไงครับพี่น้องคำว่าดุนยาโดยทั่วไปก็แปลว่าดุนยาคือโลกปัจจุบันอันนั้นก็ใช่ทีนี้โลกปัจจุบันมันไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวมันมีชีวิตของเราที่เข้าไปอยู่เราต้องกินเราต้องใช้เราต้อง